การแสดงธรรมในวันนี้นะคะคือพระครูคัมภีรปัญญาคุณหรือหลวงพ่อสุวัฒน์คัมภีรปัญโยท่านเจ้าวาดนะคะวัดถ้ำเขาปรางจังหวัดลพบุรีค่ะขณะนี้พระครูสมุทรเพลินศรีวัฒโนได้จุดเทียนส่องธรรมแล้วนะคะขอนิมนต์องค์แสดงธรรมขึ้นสู่ธรรมาสน์นิมนต์เจ้าค่ะครับขอเชิญทุกท่านพนมมือด้วยนะครับครับขณะนี้พระครูคัมภีรปัญญาคุณครับหลวงพ่อสุวัฒน์คัมภีรปัญโยนะครับวัดถ้ำเขาปรางอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีนะครับก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อจะแสดงธรรมในวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีอีกส่วนวันหนึ่งที่ทุกท่านจะได้รับฟังธรรมธรรมะจากครูบาอาจารย์จากแดนไกลนะครับเสร็จแล้วก็ผมก็จะนำทุกท่านกราบและอาราธนาธรรมเป็นระดับต่อไปนะครับกราบเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระครับครับพร้อมแล้วกราบเชิญนั่งพับเพียบลงสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอาญาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุตัมมังอนุกามปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะอะคะระณังอุตตรสุปสัมปทาสัจจิตะปริโยดัปปนังเอตังพุทธานัสสะนันติอิมัจจธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาทายสมัตเตหิสักกจังธัมโมสุตบูติญาติโยมตั้งใจฟังเงียบสบายสบายนะตัวดีธรรมะกับธรรมะไม่มีอะไรมากหรอกธรรมะเล่าสู่ญาติโยมฟังไปวันนี้ธรรมะโชคดีที่เป็นวันที่3ของเดือนมีนาคมเป็นวันที่ครบรอบวันจากไปของหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นวันที่1313เป็นวันที่3มีนาคมก็จากไปแล้วเกือบจะ4ปีขาดอีกไม่กี่เดือนก็ครบ4ปีแล้วอาตมาเลยคิดว่าคนเราอยู่มาถึงวันนี้ถ้าหากว่าท่านอยู่มาถึงวันนี้72-73ปีก็คงจะปาเข้าไปได้เกือบ20,000กว่าวันแล้วเพราะชีวิตของสัตว์พวกเราอย่างพวกเรามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยท่านบอกว่ามีชีวิตอยู่ได้ก็ไม่อย่างมากก็ประมาณสัก 30,000 วัน 30,000 วันเวลามันก็นิดเดียวแค่นั้นเองไม่ยาวไม่นาน 30,000 วันถ้าคิดเป็นปีก็เกือบจะ100ปีถ้าเกิน100ปีไปก็คงจะไม่มากเท่าไหร่หรอกคงมีอยู่ไม่กี่คนที่อยู่อายุเกิน100ปีถ้าเกิน100ปีไปก็หมายว่าสักแต่ว่ามีแต่ลมอยู่ธาตุขันธ์ก็คงไปไม่ไหวแล้วธาตุขันธ์ก็ย่ำแย่ไปมีดูคลิปเมื่อเช้าในคลิปไปนึงผู้เฒ่าอายุ108ปีลูกชายเอาแขนไปเป่าให้ฟัง
รู้สึกกระดุกกระดิกได้โดยชาติยานเคยสนุกสนานมาแต่ก่อนพอได้ยินเสียงแขนเข้าพบชาติเก่าความจำได้เกิดความสนุกสนานขึ้นมาเคยนอนแน่นิ่งยกแขนเท้ายกแขนไม่ได้ก็เกิดยกได้ขึ้นมาก็เป็นเรื่องแปลกอยู่นั้นได้ช่วงอายุ108ปีพวกเราถ้าอยู่แล้วธาตุขันมันไม่มีพยาธิเบียดเบียนก็น่าจะอยู่ถ้าอยู่แล้วต้องมาทรมานทรกรรมต้องมาไอ้ทนทภายอยู่ต้องอะไรเนี่ยที่เขาว่าให้ออกซิเจนไอซียูห้องไอซียูก็ไม่ควรจะอยู่แต่ก็อายุก็ทักษะ 30,000 ปีก็เรียกว่านานโขอยู่ส่วนมากก็ไม่ถึงอ่ะเนาะไม่เคยถึงหรอกไม่เคยถึง 30,000 ปีหรือ 20,000 กว่าปี 20,000 กว่าวันก็ไปแล้ว 22,000 25,000 22,000 ก็ไปแล้วคนเราส่วนมากก็อายุได้แค่นี้นะโยมอยู่ไม่นานแล้วก็มา เราก็จะอยู่ด้านไม่นานก็ไม่เป็นประมาณหรอกชีวิตพวกเราทั้งหลายแหล่เนี่ยเพราะการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ยากอยู่แล้วการที่จะมานั่งประคับประคองธาตุขันธ์ให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยต่างๆก็ยากอยู่และโอกาสที่จะได้มาฟังธรรมอย่างที่วัดสังฆทานท่านจัดทุกวันเนี่ยอาตมาว่าน่าจะยากกว่านะเพราะว่าครูบาอาจารย์มาเทศอยู่ที่นี่ได้1,313วัน1,313กันเนี่ยนี่คันเฉพาะนั่งบนธรรมะที่ที่อาตมานั่งตรงนี้แล้วก็ที่นั่งอยู่ลานธรรมนั่งเทศชี้ทุกวันเนี่ยว่าหลายองค์ผ่านไปก็ญาติโยมได้ฟังกันเกือบจะหมดทุกอย่างแล้วนะเกือบหมดทุกอาจารย์ทั่วประเทศแล้วอาจารย์ทั่วประเทศนะได้มานั่งเทศนั่งแสดงให้ญาติโยมฟังเนี่ยล้วนแต่เอาธรรมะที่เป็นยอดของธรรมะมาเทศน์แทนทั้งหมดเลยแต่ถึงจะเป็นธรรมะที่ด้วยญาติโยมฟังแล้วฟังอีกก็ฟังไปเพราะการฟังธรรมยิ่งฟังมากก็ยิ่งได้ประโยชน์มากยิ่งฟังมากก็ยิ่งได้เกิดอานิสงส์มากเพราะอานิสงส์กับการฟังเนี่ยได้ฟังสิ่งฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกฟังแล้วซ้ำซากๆก็นั่นแหละมันก็เป็นธรรมดาได้เราจะต้องฟังอย่างนั้นเราจะไปเอาของใหม่มาก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ 84,000 เป็นของเก่าเคยมีหลวงปู่ท่านไปเทศเนาะท่านไปเทศท่านก็มีพระที่เป็นปริยัติธรรมที่คงแก่เรียนท่านก็ฟังเทศหลวงปู่มาทุกวันก็ทำไมหลวงปู่เทศเรื่องเก่าๆซ้ำๆซากๆทำไมไม่เทศเรื่องใหม่ๆให้ญาติโยมฟังบ้างท่านก็บอกโอ้ท่านมหาผมก็มีสติปัญญาแค่นี้เนาะผมก็เทศเรื่องเก่าๆแน่ๆธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าในประเทศก็เทศเรื่องเก่าๆทำวัดสวดมนต์ก็เทศกันเก่าๆไอ้ใหม่ๆผมก็ยังไม่เคยได้เห็นวิธีมีเพราะผมไปจำมาได้แค่นี้แต่ท่านมหาลองเทศดูบางทีลองเทศดูผมจะฟังแบบของใหม่ๆผมอยากได้ฟังของใหม่ๆเหมือนกันเพราะผมเป็นคนโบราณก็เอาเรื่องเก่าๆมาก็ไม่ได้เรื่องเก่าไม่มีเรื่องใหม่เลยสวดทำวัดถวสวดมนต์ทุกวันก็เทศรู้ว่าเรื่องเก่าๆปัญจขันธารูปขันโทเวทนาขันโทก็เรื่องเก่าๆนโมทัสสะก็ของเก่าท่านมหามีของใหม่ๆใครพ่อไม่อยากจะฟังจะไปได้ปฏิบัติตามบ้างอะไรก็นิมนต์ท่านมหาขึ้นเทศพอเทศปุ๊บมหาก็ขึ้นไปก็อย่างอาตมาว่าเนี่ยแหละพอขึ้นธรรมะปุ๊บก็เทศนโมทัสสะท่านก็เอาไม้ตะโพดเคาะหัวมันเคาะหัวมหาเปลี่ยนก้าวประโยคเลยนี่กูว่าแล้วมึงอ่ะกูว่ามึงได้ว่าเป็นของใหม่กูให้ฟังของใหม่กูจะฟังของใหม่มึงก็พูดของเก่าเอาไม้ตะโพดเคาะหัวมหาก้าวประโยคก็พูดแต่ว่าเรียบร้อยคือมันไม่มีอะไรใหม่เลยโยมการฟังธรรมก็ฟังของเก่าเนี่ยแหละกิเลสมันก็มากขึ้นกว่าเก่าได้นะยิ่งฟังไปกิเลสมันยิ่งมากขึ้นบางทีนั่นนะเราเอาความรู้เอาความเห็นเอาความคิดส่วนตัวของพวกเราเนี่ยมาเทศแข่งกับครูบาอาจารย์ที่ประเทศให้ฟังแต่ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะอย่างโน้นอย่างนี้ขึ้นมาเราเอาความคิดของเรานะมาเปรียบเทียบมาออกมาให้เห็นว่าครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้เรียนมามากเนาะท่านไม่ได้จบปริญญาโทปริญญาเอกไม่ได้เป็นด็อกเตอร์มาท่านก็ปฏิบัติมาอย่างไรท่านก็เอาในประเทศให้ญาติโยมฟังนำมาเล่าสู่ญาติโยมฟังเพื่อจะเป็นแนวคิดเป็นข้อปฏิบัติท่านได้ไปอย่างไรท่านก็ประเทศอย่างนั้นแต่พวกเราคนรุ่นใหม่เนี่ยเกิดว่าได้เรียนมามากๆคงแก่เรียนเป็นผู้โหสูตรเป็นผู้ที่ศึกษาเราเรียนมามากก็เอาความคิดความเห็นเอาความรู้เรียงนำมา
ใช้วาทกรรมใช้วาทอะไรที่ว่าเรียกว่าเป็นวาทศาสตร์ขึ้นมาเอาคำพูดใหม่ๆเอาคำพูดที่เป็นฉลาดฉลวยคำคมคำคายคำที่ พูดไปตามสัจธรรมความจริงเพราะการฟังธรรมะการปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมพูดแต่ความที่เป็นจริงตถาคตเป็นคนตรงพูดแต่คำตรงพูดแต่คำจริงๆไม่ได้พูดออกไปจากการเสแสร้งอย่างอื่นท่านก็นำมาสอนพวกเราให้ได้แนวความคิดปฏิบัติการปฏิบัติธรรมเนี่ยแม้จะยากนะแม้จะยากยังไงก็แล้วแต่เถอะเราก็ต้องปฏิบัติ การเห็นธรรมไม่จะเห็นง่ายอยู่ไม่จะเห็นได้ไม่ใช่ทําปุ๊บปฏิบัติปั๊บนั่งสมาธิภาวนาเพียงวันครึ่งวันสี่ช้าห้าปีจะได้เห็นก็เป็นไปยากนะเพราะเราเป็นผู้มีอะไรแหละมีบุญเรื่องเกี่ยวกับวาสนาเกี่ยวกับการสะสมบุญนั่นแหละเดี๋ยวกับการสะสมบารมีมาเนี่ยบางทีมันก็ได้ด้วยความยากมันเป็นปฏิปสุขหาทุกขปฏิปทานะนั่นเป็นความยาก มันยากถ้าหากว่าท่านที่มีบารมีสะสมมาดีอาจจะฟังนิดๆหน่อยๆอาจจะฟังพอได้เนื้อถ้อยกระทงความได้ฟังเนื้อหาสาระแล้วก็อาจจะมีสติปัญญาแทงตลอดมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นธรรมก็ได้แต่สําหรับคนที่ปฏิบัติยากๆเห็นยากๆก็ทนปฏิบัติไปเพราะการสั่งสมบุญสั่งสมบารมีการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องค่อยทําค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆสะสม เหมือนที่โยมกล่าวกันว่าสะสมทัศน์บารมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาทนั่นแหละเพราะการสั่งสมบุญสั่งสมบารมีอุปบำเพ็ญอิทธิบาทเนี่ยต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความภาวนาต้องความอดทนต้องความใช้ตบะแผดเผากิเลสทั้งหลายแหละเพราะพวกเรามันลบมากเพราะเราจริงๆจิตใจพวกเรามันลบก็หลายอย่างนิวรณ์ก็เป็นเหตุให้เราลบก็ได้ ไอ้โลภะโทสะโมหะไว้ให้ลกในจิตในใจมันเป็นทางขวางกั้นก็ได้มันคิดอะไรไม่ออกมันก็ต้องฝ่าฟันต้องค่อยแทะค่อยเล่มออกไปค่อยแทะออกไปนะกิเลสมันหนาน้ำอะไรพวกไร้ชาติดีที่ว่าเรายังได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ได้เป็นลูกพระพุทธเจ้าได้เป็นมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเรียกว่าพอมีบุญเก่าอยู่บ้างปุเพกตปุจจตาเหมือนฉายาของหลวงพ่อ ที่ท่านนอนอยู่ในตู้ในโรงในตู้นี่กตปุญโญเนี่ยมีบุญสะสมมาเราได้มามอบกายมอบใจถวายท่านเราก็ได้ปฏิบัติตามท่านให้ท่านเป็นผู้นําท่านเป็นผู้บอกทางให้ได้ติดต่อเนื่องกันมาให้เราได้ปฏิบัติตามเราเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายตามท่านสอนนั่นก็ยึดเป็นแนวปฏิบัติเป็นกตปุญญาตา เป็นบุญที่สะสมมาแล้วก็ท่านพระธรรมมาโยมฟังมาทั้ง 1,313 กันเนี่ยก็พอจะนึกได้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรอะไรที่เป็นทางออกทางดีแนวไหนครูบาอาจารย์องค์ไหนมาชี้แนะนำมาบอกทางให้พวกโยมคงจะเข้าใจเขาได้ฟังดีมากกว่าอาตมาอาตมาได้เปิดทีวีสังฆทานได้ฟังบ้างปฏิฟังบ้างก็ไม่เหมือนโยมได้ฟังบ่อยๆฟังประจำ ฟังมาทุกวันทุกวันเนี่ยโยมย่อมจะได้ปัญญามากกว่าเพราะปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการภาวนาที่โยมมาพอปฏิบัติภาวนาเนี่ยปัญญาเกิดขึ้นได้แค่นี้แหละเกิดขึ้นด้วยการฟังบ้างด้วยการคิดบ้างด้วยการภาวนาบ้างมันก็ทําให้โยมได้ข้อคิดได้แนวปฏิบัติได้ฟังสิ่งที่จะไม่เคยฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังแล้วก็ฟังต่อไปได้ดูนี่เป็นได้ดูปฏิบัติธรรมของ สำนักวัดสังฆทานท่านมีการบวชเนกขัมมะมีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนมีการสะสมบุญอเนกประการเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งเพราะว่าโอกาสที่จะทำอย่างนี้เนี่ยหาไม่ค่อยได้หรอกหาไม่ค่อยมีวัดไหนก็ ไม่มีศักยภาพพอที่จะทำได้เมื่อมาอยู่ในแหล่งที่ทำได้เนี่ยถือว่าเป็นบุญของญาติโยมที่ได้เต็มที่ ทานบารมีโยมก็ได้ทำศีลบารมีโยมก็ได้รักษาเนกขัมมะบารมีโยมก็ได้บวชได้ปฏิบัติก็ปัญญาบารมีก็เกิดขึ้นวิริยะบารมีก็พร้อมที่จะให้ญาติโยมได้ประกอบความเพียรเพราะว่าเมื่อมีความเพียรมีขันติ
มีสัจจะมีอธิษฐานมีเมตตาอุเบกขาก็เท่าว่าเป็นการสะสมบารมีเต็มที่ในบารมีสิบประการเนี่ยการทำอย่างนี้ต่อไปก็ไม่มีที่ไหนที่จะทำได้อย่างนี้อีกแล้วอาตมาเชื่ออย่างนั้นนะโยมเชื่อว่าพวกที่จะมาบวชเนี่ยคัมมะมาบวชเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าต่อไปในการภายหน้าเนี่ยนับวันเดี๋ยวจะหดลงนับวันเดี๋ยวจะถอยลงนับวันเดี๋ยวจะเสื่อมลงไปทุกทีทุกที ทั้งพระปริยัติก็เสื่อมทั้งปฏิบัติก็เสื่อมปฏิเวทก็ไม่ต้องพูดถึงพวกที่จะมามีเพศเป็นสมณะเป็นนักบวชนักปฏิบัติเนี่ยหดหายไปบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันความเสื่อมความเจริญมันก็เป็นหลักอนิจจังเป็นหลักของไตรลักษณ์ท่านบอกว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเพราะไตรลักษณ์มันมีความแปรปรวนอยู่อย่างนี้เป็นยุคยุคไปแต่ถึงจะอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเรายังอยู่ในยุคที่พวกเรา ประคับประคองศาสนาประคับประคองพระสัทธรรมคำสอนของหลวงพ่อเราไว้ได้แล้วก็ประคับประคองไปพยายามให้เข้าปฏิบัติทําให้เข้าถึงทําให้ได้ให้รู้จักว่าพระพุทธเจ้าเราสอนยอดของคําสอนที่ท่านตรัสไว้นั่นเนี่ยมีหลักใหญ่อยู่สามประการเท่านั้นเนี่ยที่อาตมายกเป็นหัวข้อขึ้นเบื้องต้นนั้นว่าสัพพะปะสะอกรณังเนี่ยไม่ให้ทําบาป พวกเราทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมพวกเราที่เข้ามาศึกษาธรรมะของหลวงพ่อเนี่ยคือพระพุทธเจ้าหรือหลวงพ่อสนองท่านปฏิบัติมาเนี่ยท่านเน้นอยู่ว่าไม่ให้ทำบาปให้เราไม่ศีลไม่ทำกันให้เราไม่ศีลแล้วก็มีอยู่ทุกคนในขณะนี้พวกเรามีศีลพร้อมด้วยกายวาจาเราก็มีศีลศีลทางกายรักษาวาจาพวกเราก็พร้อมอยู่ที่จะน้อมรับมาประพฤติปฏิบัติทางกาย คือเรามีศีลทางวาจาแล้วก็มีสัจจวาจามีวาจาที่เป็นสัจจบารมีเราตั้งจิตตั้งใจว่าเราจะประคับประคองวาจาของเราเนี่ยให้มันปากกระใจตรงกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พระอริยบุคคลที่เล่ากล่าวถึงที่เราพูดถึงกันทุกวันว่าอัฏฐปุรสสะปุคคลาก็ตามแต่เราก็พยายามที่จะไม่ให้คลาดเคลื่อนไม่ให้ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ในสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะด้วยโมหะจริตของเราเป็นปุถุชนอยู่ก็ได้แต่ถ้าหากว่าคําพูดคําจานหรือการกระทําใดๆถ้าเป็นพระอริยบุคคลแล้วอัตตาปุริสสะปุคคลาเนี่ยนั่นมีสติพร้อมมาเนี่ยต้องยกถวายท่านไปท่านว่าเป็นผู้ที่มีสัจจะบารมีเต็มที่มีอะไรนะมีอธิษฐานบารมีเต็มเปี่ยม ท่านทําได้ท่านปฏิบัติได้เพราะท่านเป็นพระอริยบุคคลผู้ที่พ้นจากความหมองหมองในกิเลสทั้งหลายแต่ว่าที่เรายกย่องสรรเสริญว่าอัตตาปุริสสะปุคคลาบุคคลสี่คู่แปดจำพวกคือพระโสดาบันพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ในท่านปากกระใจตรงกันแต่สำหรับปุถุชนนอกจากท่านเหล่านั้นแล้วนะ ก็จะมีบ้างนะโยมความผิดพลาดการเคลื่อนความที่รู้เท่าไม่ถึงการด้วยสติสัมปชัญญะตามไม่ทันนะก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าพวกเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้คิดว่าเรามาฝึกเบรกกันเบรกใจกันแต่อะไรที่มันเป็นความชั่วแล้วก็เบรกซะเบรกเราไม่ทําเดียวเราไม่ประกอบเราไม่เราไม่ไปให้มันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเรียกว่าผิดพลาดน้อยคือว่านั่นแหละ ใครพยายามปฏิบัติทำขั้นปฏิบัติทำก็ค่อยทำอย่างนี้นะโยมเพราะถ้าเราฝึกกายว่าได้ฝึกวาจาได้ส่วนใจนั่นมันเป็นส่วนที่เราจะต้องใช้เวลาฝึกต้องใช้เวลาปฏิบัติเพราะการสั่งสมกิเลสเรามันมายาวนานเราต้องค่อยๆลอกอะลอกใจแล้วก็ลอกใจได้เนี่ยลอกใจคือหมายความว่าการมาทำนั่งสมาธิการมาปฏิบัติการมาฝึกให้มันพ้นจาก ไอ้กิเลสความมัวหมองทั้งหลายเนี่ยการที่จะมาชำระล้างเนี่ยต้องฝึกมากๆกันเนี่ยเรียกว่าภาวิตาทําให้มากเพราะโหรีกาตาให้มันถึงที่สุดเลยต้องแผดต้องใช้เวลาใช้ตบะแผดเผากิเลสตัวเนี้ยกําจัดนิวรณ์คือไอ้กามฉันลูกรสกลิ่นเสียงสัมผัสว่าเราจะลอกก็ไปได้ก็ไม่ใช่ธรรมดาสามฉันทะพวกเนี่ยนะพวกกิเลสต่างๆอันเป็นนิวรณ์ตัวสกัดกั้นเนี่ย กามฉันทะพยาบาทะความพยาบาทอาฆาตจองเวรบางทีมันก็มีนะพวกเราไอ้นิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยมันทําให้เราปฏิบัติธรรมะเนี่ยเนื่องช้าเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิจิกิจฉาความบังเดชสงสัยเนี่ย
แล้วเราสงสัยว่าเรานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมจะเป็นปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานปฏิบัติธรรมที่ตัวเองที่บ้านหรือปฏิบัติธรรมที่ไหนก็แล้วแต่มันเป็นไปจริงๆมันเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยความสงสัยมันเกิดขึ้นกับปุถุชนคนอย่างพวกเราเนี่ยมันเป็นไปได้นะโยมนะนั่งสมาธิไปนี่เราได้อะไรขึ้นมาจากกายมานั่งภาวนาเราได้อะไรจากที่เรามาบวชเนี่ยมาปฏิบัติธรรม มันคิดอยู่ตลอดเวลามันสงสัยว่าทำแล้วมันจะได้เป็นจะได้อย่างที่เราทำไหมเพราะจิตใจเราไม่เคยสงบเลยมันก็สงสัยอย่างนี้แหละถ้าจิตใจเราสงบเป็นสมาธิดีแล้วเนี่ยเราจะหายสงสัยหายสงสัยในเรื่องการทำสมาธิในเรื่องการปฏิบัติธรรมถ้าจิตใจเราสงบนะถ้าเราไม่เคยสงบเลยแล้วก็ไอ้ความลังเลความสงสัยความไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยมันจะมีอยู่ตลอดเวลา มันจะมีกับคนอย่างพวกเราที่เป็นปุถุชนนี่ตลอดไม่ว่าใครไม่ว่าจะเป็นนักบวชนักเป็นนักบวชอย่างพวกอาตมาเป็นพระเนี่ยดวงเข้ามาถือศีลปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวก็ตามมันถ้ายังจิตไม่ใจไม่เคยสงบเลยมันก็สงสัยอยู่สงสัยว่าทําดีได้ดีหรือเปล่าทําชั่วได้ชั่วจริงไหมทําไมเราไปเห็นไม่เห็นปรากฏขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างเพราะการปฏิบัติธรรมมันมีทั้งรูปธรรมเป็นนามธรรม เราจะเอาปฏิบัติเอานามธรรมก็ได้ธรรมะที่มันเกิดจากจิตจริงๆถ้าเอารูปธรรมก็ได้รูปธรรมเนี่ยเห็นเป็นรูปเป็นร่างนี่แหละว่าก็ไปไอ้ธาตุสี่ขันธ์ห้าก็มีตั้งอยู่อย่างนี้เกิดขึ้นเกิดความเสื่อมความเจริญเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นรูปธรรมก็เห็นอยู่ชัดๆอย่างที่เราเห็นปรากฏทางกายถ้าเป็นนามธรรมต้องปรากฏทางใจมันต้องเป็นปัจจตังให้ได้ต้องเห็นด้วยใจตัวเองที่เราเป็นปัจจตังด้วยใจที่ว่าเห็นธรรม ไม่จะเห็นตำรามาจะเห็นอย่างที่ที่เราไปเรียนตำรามาเราไปเรียนตำรามาท่องตำรามาได้ทั้งภาษาอัดทั้งภาษาบาลีก็ได้ภาษาไทยก็ได้สวดได้แปลได้แต่ว่ามันก็ได้แค่สวดแค่แปลแค่เห็นตำราเรียกว่ารู้ตำรารู้ตำราแต่ไม่รู้ถึงใจไม่รู้ถึงใจเพราะใจมันไม่สงบ ใจไม่สงบใจไม่นิ่งมันก็มองไม่เห็นกิเลสตัวเองว่ากิเลสตัวมันคืออะไรอะไรแท้ๆมันเป็นอวิชชาที่ท่านบอกว่าเป็นอวิชชาความไม่รู้จริงไม่รู้แจ้งนั่นมันเป็นอะไรบ้างถ้าจิตใจเราสงบเราจะเห็นเลยทีเนี้ยเราเห็นว่าบาปก็มีบุญก็มีโทษก็มีกรรมก็มีกรรมจริงๆน่ะมันเห็นเวียนชัดนะพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีมากี่กับกี่การก็เพื่อจะค้นหากรรมนี่แหละ สมุทัยพันขั้นก็ได้เห็นกรรมกรรมของสัตว์โลกคือความเกิดแก่เจ็บตายทําไมถึงจะไม่ให้กับพบกับชาติมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายท่านเค้าค้นหากรรมตัวเนี้ยค้นหากรรมจนในที่สุดท่านก็เจอกรรมกรรมว่าทําไงถึงจะปฏิบัติให้พ้นจากกรรมได้โยมไปเปิดดูโยมไปสวดแล้วก็ไปพิจารณาดูในบททที่ท่านสอนพระปัญจวัคคีย์วัคคีย์ทั้ง5ดูโยมจะเห็นว่าเนี่ยท่านสอนเรื่องกรรมจริงๆนะกรรมที่ไม่ควรทํากรรมที่ไม่ควรไม่ควรเข้าไปยึดไม่ควรเข้าไปเสพไม่ควรเข้าไปเอามาเป็นเครื่องยึดในการที่จะให้ออกจากทุกข์นั่นน่ะท่านสอนกรรมเรื่องอะไรบ้างทําไมมันต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ว่าในที่สุดของการปฏิบัติในธรรม2อย่างคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันทําให้สัตว์โลกมันเป็นทุกข์ ทุกข์เพราะเหตุให้มันทำเวียนวนนั่นมาเวียนมาวนมาว่ายอยู่ในสังสารวัตรในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สุดไม่ที่จะประมาณกี่กับกี่กันก็เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเรามาทําจิตให้สงบทําจิตให้เข้าถึงธรรมแล้วถ้าเอาลูกเอานามธรรมเนี่ยเอามาปฏิบัติให้เข้าถึงใจเราให้ได้ให้ใจเรายอมรับเรื่องกรรมอาตมาเคยมีประสบการณ์ให้โยมนะเล่าเรื่องกรรมตัวเองนิดหนึ่ง เรื่องกรรมตัวเองถ้าว่ามันเกิดขึ้นโดยที่ว่าถ้ามันไม่ถึงที่สุดเข้าเกิดขึ้นตัวเองเนี่ยเราไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าเรามีกรรมอะไรบ้างทํากรรมอะไรมาอย่างโยมที่ไปนอนป่วยนานเจ็บอยู่ตามโรงพยาบาลตามสถานที่ต่างๆอาตมาไม่สงสัยเลยว่าเป็นเพราะอะไรถึงไปนอนเจ็บนอนป่วยทําไมต้องไปรับการทรมานอยู่อย่างนั้นเพราะว่ากรรมมันตามมาทันกรรมตามมาทันมันก็ต้องรับผลกรรมเรียกว่าปัจจุบันกรรม กรรมที่มันตามมาทันมันก็เราก็ต้องไปนอนรับอยู่ตามโรงพยาบาลนอนรับอยู่ตามบ้านตามเรือนตรงไหนก็แล้วแต่กรรมไปทำตรงไหนก็ต้องไปรับอยู่ตรงนั้นเมื่อมาถึงที่สุดถ้ากรรมหนักก็
ถ้ากรรมหนักก็กรรมก็ไปถ้ากรรมเบาหน่อยก็ได้ออกกลับบ้านไปดูแลรักษาธาตุขันธ์ได้ดีหน่อยก็ได้กลับบ้านไปโดยการเยียวยาทุกสาของหมอเข้าก็ได้กลับบ้านถ้ากรรมหนักก็ได้หามออกไปก็เป็นธรรมดาที่สุดของกรรมแต่เราไม่ต้องไปสงสัยคือกรรมที่เกิดขึ้นกับอาตมาเนี่ยเคยตอนที่เข้าอยู่เข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลผ่าตัด ผ่าตัดไปผ่าตัดมันเกิดเวทนาอย่างมากเวทนามันกล้าจัดไปตรวจหมอไหนหมอไหนก็ไม่บอกไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรพอไปสายเอ็กซเรย์ก็แล้วไปหาหมอดูหมออะไรที่ตามใครๆว่าดูเก่งอะนะไอ้คนทรงก็เป็นอย่างโน้นคนหมอยาก็ว่าอย่างนี้หมอโรงพยาบาลก็อย่างนั้นเอ็กซเรย์ก็แล้วอะไรก็มันก็ไม่หายถ้าโรคเกิดจากกรรมทำไงก็ ก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้ไม่สามารถที่จะบอกได้เพราะมันเกิดจากโรคของกรรมโรคของกรรมเนี่ยหมอรักษาไม่ได้ใครก็รักษาไม่ได้ถ้าหากว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุเกิดจากอะไรพวกนี้ก็ยังพอวางยาได้โสหายาให้ได้ทีนี้โรคก็ประมาณมันโรคกรรมที่เคยไปผ่าท้องเขาในสมัยเป็นเด็กเป็นเด็กน้อยไปเป็นเด็กวัดอยู่ไปโตใส่เบียร์กบกับเขา แล้วเอากบไข่ตัวนั้นเอาจับกบมาก็มาแหวะท้องมันพอแหวะท้องบีบไข่มันเล่นบีบไข่มันเล่นกับปล่อยมันลงน้ําไปกับตอนนั้นในขณะที่ไอเข้าอยู่ห้องไอซียูผ่าตัดแล้วกบตัวนั้นมันมาโดดให้ดูมาโดดให้ดูต่อหน้าต่อตาเนื้อแต่กบตัวนี้ตั้งแต่เราเป็นเด็กเราเคยไปผ่าท้องมันนักบีบกบไข่มันเล่นกับปล่อยน้ํามันไปมันไม่ตายแต่มันทรมานเราว่าพบชาตินี้เรามาเจอกับปัญหาตรงนี้ เราร้องอ๋อยกมือท่วมหัวไม่มีกรรมเวียนต่อกันเนื้อสเปสตาชะตาหัวตัวเวลาสุขชีวิโนก็ให้แบ่เมตตาจิตให้เขาไปเวทนาต่างๆก็ค่อยๆบรรเทาในที่สุดก็เยียวยารักษาแผลก็หายอันนี้ก็เรียกว่ารอดตายมาเนื่องจากกรรมเนี่ยย้อนนี้พูดถึงเรื่องกรรมที่เราเห็นกรรมที่เรานิมิตได้ถ้าหากมันเป็นอุปธรรมพกกรรมก็ดีหน่อย อุปธรรมเพื่อกรรมคือกรรมให้คุณกรรมให้ส่งเสริมให้เราดีขึ้นถ้าเป็นอุปีได้กรรมก็กรรมตามบีบคั้นตามบีบคั้นให้เราได้รับทุกข์ทรมานคนที่เจ็บได้ป่วยเนี่ยปวดแข้งปวดขาปวดอะไรอย่าไปสงสัยอย่าไปสงสัยว่าเราเคยทำกรรมเข้ามาเราต้องให้กรรมเขาต้องนอกจากว่าเราจะทําบุญมากๆอะโยมนั่งทำบุญมากๆเราต้องแผ่เมตตาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเนี่ยมีทางเดียวที่เราจะให้เขาได้ มีทางเดียวที่เราจะผ่อนหนักเป็นเบาได้ก็คือการแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้ทานทําบุญให้ทานทําสังฆทานอะไรสวดมนต์ไหว้พระให้เขาไปให้เขาได้บรรเทาให้เขาได้บรรเทาให้เขาได้รับส่วนบุญตรงนั้นน่ะกรรมทั้งหมดก็อาจจะเป็นอโหสิกรรมก็ได้ถ้าเราทํามากๆเราขอเขาด้วยขอเขาว่าเราขอเขาว่าให้เราได้มีโอกาสได้ ได้สร้างบารมีได้ปฏิบัติทำเจ้าอะไรเราจะทําให้ตั้งเกียรติฐานด้วยความเมตตาปรารถนาความเป็นสุขจากหนักก็เป็นเบาจากเบาก็ได้หายเป็นอโหสิกรรมกรรมทั้งหมดถ้าหากว่าเป็นอภัยกรรมได้ก็ดีได้กรรมทั้งหมดถ้าเป็นอโหสิกรรมได้ก็ประเสริฐพวกเราตั้งใจว่าญาติโยมไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องท้อใจแต่ว่าทําไมถ้าทําดีมาขนาดไหนใส่บาตรทุกวันสวดมนต์ทุกวันทําไมกรรมตรงนี้มันต้องทำบีบคั้นอยู่ ไม่ต้องสงสัยหรอกว่ากรรมที่เราทํามาสะสมมาในกี่ภพกี่ชาติเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าในอดีตชาติที่เราทํามาเพราะกว่าที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยมันยาวนานเหลือเกินมันมารู้ว่ามันเกิดมาแล้วกี่ครั้งทํากรรมมากี่หนมันบอกไม่ได้เมื่อกรรมตรงไหนมาถึงก่อนเราก็ต้องรับมาก่อนจะให้เราอายุยืนหรืออายุสั้นเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่หากว่าเราสะสมมาดีมันก็ มันก็เป็นกรรมดีไปถ้าเราเป็นอย่างนี้เนี่ยค่อยๆสร้างไปค่อยๆสะสมบารมีไปก็เห็นวัด ญาติโยมมาปฏิบัติอย่างนี้ที่มีแห่งเดียวเท่านั้นนะโยมนะที่มีญาติโยมมานั่งสมาธิมีทำเนตรชี้ทุกคืนเนี่ยอาตมาเปิดดูวิธีกรรมแล้วก็อาตมาก็อยู่วัดบ้านนอกก็อยู่ป่าภูเขาก็มีแต่อนุโมทนาตาม บางทีตีสามลุกขึ้นมานั่งสมาธิเปิดดูหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายแหละท่านมาเทศที่ลานธรรมก็ฟังแล้วก็ดีใจโยมด้วยว่ายังมีญาติโยมที่ฝ่ายธรรมยังมีญาติโยมที่อยากจะปฏิบัติธรรมเข้าใจธรรมอยากจะหลุดพ้นจากทุกข์เนี่ยมีเยอะอยู่
มีเยอะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกายังเยอะยังมีพอสมควรได้เห็นในทีวีแล้วก็ส่วนพระเราก็มีบ้างก็ไม่ค่อยได้ไปฟังเท่าไหร่ส่วนมากก็ไม่ค่อยเห็นพระเนาะก็ได้ญาติโยมเพราะว่าพระท่านคงว่าท่านเขาจะรู้แล้วล่ะท่านเรียนมาเยอะแล้วท่านก็ไม่ค่อยได้ไปฟังเท่าไหร่ไม่เหมือนญาติโยมญาติโยมไปฟังญาติโยมมีความอดทนมากกว่าพระ พออดทนมากกว่าอาตมาอีกว่าเพราะว่าญาติโยมฝ่ายธรรมจริงๆทุกวันเนี่ยเห็นแล้วก็อนุโมทนาด้วยในส่วนของการฟังธรรมะเนี่ยโยมอย่าไปเบื่อนะโยมนะฟังเถอะฟังมากๆไปอาตมาไปเห็นพวกพระพม่าเนี่ยโยมพระพม่าที่ท่านฝ่ายเรียนฝ่ายรู้ฝ่ายปฏิบัติจริงๆนะไปเห็นท่านศึกษาพระไตรปิฎก ไปเห็นท่านท่านทรงจำจริงๆนะโยมนะทรงจำพระไตรปิฎกเนี่ยท่านค้นคว้ามากๆแล้วก็มีพระพม่าจำพระไตรปิฎกทั้ง84,000พระธรรมขันธ์สอบได้ไปประกาศเนี่ยหลายเป็นร้อยๆองค์มีความเพียรมีความมานะมีความประบนนะบักบั่นนักธรรมสมาธิท่านก็ทำเก่งพระพม่าทำสมาธิเก่ง ก็ไม่ใช่ยกย่องหลวงพ่อพม่าเก่งหลวงพ่อไทยเราก็เก่งเก่งครูบาอาจารย์ในอดีตท่านก็สอนเรื่องสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็มีหลวงพ่อสนองท่านเป็นผู้นําท่านพาประพฤติปฏิบัติธรรมมาตลอดจนกระทั่งอายุไขของท่านสละกระทั่งชีวิตเพื่อเป็นผู้นําให้พวกเราได้เห็นได้ดูท่านก็ทําให้ดูอยู่เห็นสอนให้เป็นนั่นแหละพวกเราก็ได้เห็นนะก็แต่ว่าความทรงจําแบบพระไตรปิฎกแบบไปปริยัติเนี่ย ท่านก็คงไม่เก่งป่านนั้นไม่เก่งแบบชาวพม่าที่ท่านทรงจำพระไตรปิฎกแต่หลวงพ่อสนองเนี่ยท่านทําให้ดูท่านพายทำให้ญาติโยมดูท่านอยู่ให้โยมเห็นท่านสอนให้โยมเป็นโยมก็ประพฤติปฏิบัติตามท่านเอาแนวปฏิบัติของท่านเนี่ยมาเป็นทางเดินโยมมาเป็นในติดตัวแบบอย่างที่ดี ท่านเสียสละแม้กระทั่งท่านจะละธาตุขันธ์ไปแล้วท่านก็เป็นอาจารย์ใหญ่สอนให้เราดูอยู่ทุกวันว่านี่นะความดีที่ทําแล้วเนี่ยถ้าเราทําความดีขึ้นไปเนี่ยความดีไม่จะละธาตุขันธ์แล้วลูกหลานก็มีทิ้งลูกหลานก็ยังตามปฏิบัติตามประคับประคองให้ประเทศให้ฟังทุกวันมาเป็นเพื่อนท่านทุกคืนทุกคืนอยู่อย่างเนี้ยนี่คือความดีที่ทําความดีที่ท่านทําให้เราเห็น เราก็ควรจะภูมิใจว่าความดีคนเราถ้าทําดีแล้วเนี่ยมันเทวดาก็ดูแลรักษาเทมนุษย์พวกเราอยู่ด้วยกันก็มีเมตตาจิตต่อกันก็มาร่วมกันตอบสนองผู้บุญคุณของครูบาอาจารย์ถ้าเราทําสมาธิอย่างนี้ถ้าปฏิบัติอย่างนี้เราจะได้รับอานิสงส์ดีๆนะโยมนะได้รับอานิสงส์หลายประการสุขขังสุปฏิหลับก็เป็นสุข สุขังวัดเดชพุทธจิตตื่นก็เป็นสุขนั่นแหละแต่ว่าหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขหลับไปก็ไม่ฝันร้ายมีเพื่อนนักปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยเมตตาสงสารเนี่ยว่ามนุษย์ด้วยกันกับสงสารมนุษย์ก็เมตตาพวกเราไม่มีใครมาคิดอกุศลเบียดเบียนเราเชื่อคําสอนของหลวงพ่อเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าไม่ทําบาป เดี๋ยวไม่ทําบาปเกิดมาพบนี้ชาตินี้จะอยู่ในฐานะใดๆก็ตามข้าพเจ้าจะไม่ขอทําบาปตลอดชีวิตบาปมันเกิดขึ้นทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างพยายามหลีกพยายามเลี่ยงพยายามเว้นพยายามที่จะ ไม่ให้จิตไปนึกแต่เรื่องที่มันเป็นกุศลจิตที่เป็นบาปเนี่ยมันจะได้คิดขึ้นมาคิดในสิ่งที่ดี อะไรที่เป็นความดีคิดเราที่ดีๆเลยเพราะหลวงพ่อเราสอนให้เราทําดีเราสวดทุกวันว่าสุปฏิปันโนเนี่ยสุปฏิปันโนพระพุทธเจ้าบอกสร้างโคนะสงสาวกของพระพุทธมีพระภาคเจ้าเหล่านั้นโมใดปฏิบัติดีแล้วอะไรที่เป็นความดีที่เป็นความดีดีใดที่ไม่มีโทษดีนั่นเป็นดีเลิศเป็นดีที่ประเสริฐถ้าเราทําดีดีกว่าเราไปขอพรอีกเราไปขอพรไปขออ้อนวอนวิงวอนอย่างไหนที่ไหน ถ้าเราไม่ทําดีก็เท่านั้นเองก็ไม่ได้ดีอะไรขึ้นมาเราทําดีดีกว่าเราไปขอพรเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านสอนให้เราประพฤติแต่ทําที่เป็นคุณงามความดีคือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนก็ปฏิบัติตรงทั้งกายตรงวาจาตรงทั้งใจนั่นแหละไม่เป็นไหนหรอกอยู่ในกายวาจาใจของเราเนี่ยเอารูปธรรมตรงนี้ขึ้นมาเป็นแนวปฏิบัติจนกว่าจะได้เห็นนามธรรม
กว่าที่เราจะได้พิจารณาถึงหลักสมาธิถึงหลักที่จะให้เกิดความสงบร่มเย็นในด้านจิตใจเพื่อถอนกิเลสทั้งหลายเราเอาตรงนี้มาเป็นตัวตั้งก่อนอบรมกายอุ่นอบรมวาจาให้ได้ก่อนแล้วค่อยอบรมใจค่อยจะถอนกิเลสถอนเติมสมาธิให้เกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่อบรมกายไม่อบรมวาจาใจเราก็ฝึกยากพอใจเราไม่มีมันเป็นนามธรรมอ่ะ เราต้องฝึกทางกายฝึกทางวาจาที่เป็นรูปธรรมให้ได้แล้วก็นามธรรมก็จะเกิดปรากฏขึ้นแม้ว่าจะยากนิดนึงที่ว่ามาเนี่ยแต่เราก็ได้มันก็ย่อมได้นะโยมนะย่อมได้แน่นอนเพราะเราฝึกทางกายวาจากายวาจาได้แล้วฝึกใจได้เรียกว่าไม่ทําบาปทํากุศลจิตให้เกิดขึ้นในขั้นสุดท้ายเรียกว่าสัพพปาปัสสะอกรณังไม่ทําบาปแล้วก็กุศลกุศลสุปสัมปทาท่านได้บุญกุศล สัจจิตาประโยชน์ทัปปนังเนี่ยทำจิตให้หลุดพ้นจากมลทินเครื่องหมองหมองทั้งหลายมันเป็นยอดธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เรายึดเอาแค่นี้แหละเป็นแนวปฏิบัติเป็นหลักจิตหลักใจของพวกเราถ้าเรายึดได้สามข้อนี้แล้วย่อมจะไม่ตกไปไหนที่ชั่วอาตมาเชื่ออย่างนั้นนะอบายภูมิปิดแน่นอนเลยไม่ว่าจะเป็นไปภูมิไหนจะไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปใน ในเรียกว่าในกำเนิดสี่เนี่ยจะไม่ไปแน่นอนสังเสรชาติก็ไม่ไปอนัชชาติก็ไม่ไปภูปปาติกะก็จะไม่มีในภพสามภูมิสี่จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มันชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้แล้วขีณาชาติชาติก็สิ้น ผู้สิทธังพรหมจะได้ยังความเป็นนักบวชนักก็เกิดแก่เจ็บตายอีกก็จะไม่มีกับพวกเราไม่มีแน่นอนผู้ได้ย่อสอนดังนั้นให้เป็นทางเป็นทางอันเลิศเป็นทางอันประเสริฐเป็นเอกายมรรคเป็นทางที่สุดยอดแล้วให้เราปฏิบัติได้อย่างนี้ถึงจะยังไม่ได้ในภพนี้ชาตินี้ก็ขอให้เราได้ถ้าเกิดอีกก็ขอให้เราได้มนุษย์สมบัติให้ได้มนุษย์สมบัติทุกท่านทุกคนเนี่ยได้มนุษย์สมบัติจะได้เป็นคน พอพระพุทธเจ้าท่านยกย่องความเป็นมนุษย์ผู้ที่เข้ามาบวชมาเรียนในพระศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะบวชเป็นพระภิกษุสามเณรบวชเป็นอุบาสกอุบาสิกามาบวชเนกขัมมะอย่างเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นมนุษย์แล้วเป็นลูกของท่านแล้วเป็นลูกของท่านแก่ไว้ถ้าว่าเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เท่านั้นน่ะที่สร้างคุณงามความดีได้ถ้าเป็นไม่เป็นมนุษย์สร้างคุณงามความดีก็ได้อยู่แต่ว่าไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ เรามาบวชเนี่ยดูสังเกตดูพระเนี่ยถ้าไม่เป็นมนุษย์ท่านก็ไม่บวชให้เป็นนาคมาก็จริงนะเชื่อว่าเป็นนาคมาเขาวัดบุเขาวัดแห่นาคมาแต่ถ้าจะบวชห่มผ้าเหลืองห่มถ้าบวชท่านไม่บวชให้นี่แสดงว่าถ้าเราพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นมนุษย์แล้วมีจิตใจได้ยกขึ้นแล้วรู้จักดีจากชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักอะไรที่เป็นข้อปฏิบัติ เราก็รู้กันบ่นทุกคนแล้วก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติเอามาอยู่ที่การปฏิบัติเท่านั้นแหละรู้แล้วก็ทุกคนรู้แต่ว่าการปฏิบัติมันทุกคนทําเอาใครก็ช่วยใครไม่ได้แต่เราขอปฏิบัติเรื่องการสร้างบารมีมีการงานอย่างอื่นภายนอกเราบอกช่วยทําไม่ไหวออกปากไหว้วานทุกคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยก็ได้แต่การทําคุณงามความดีการสร้างสมสั่งสมบารมีเนี่ยเราต้องทําด้วยตัวเราเอง ต้องปฏิบัติเองต้องทําให้เป็นปัจจัตตังเฉพาะตนเองเท่านั้นคนอื่นทําให้ใครทําให้ไม่ได้การจะรู้ทำเห็นทำจริงๆต้องรู้ด้วยปัจจัตตังต้องเอาใจของเราเป็นตัวกําหนดเอาใจของเราเป็นผู้รู้ไม่ใช่รู้ตามตำราไม่ใช่รู้ตามคนเขาบอกคนนี้เล่าคนบอกคนเล่าท่านก็ไม่เชื่อเพราะว่ามันเป็นเพียงคําบอกคําเล่าเป็นแต่เพียงตําราที่ท่านชี้แนวทางให้แต่การเดินการถึงการเข้า ไปพบจุดนั้นเนี่ยต้องเป็นปัจจัตตังข้อเท่านั้นเองขอญาติโยมทุกท่านทุกคนเนี่ยได้รักษาความเป็นมนุษย์คือได้มนุษย์สมบัติเมื่อเราได้มนุษย์สมบัติแล้วไอ้เรื่องสวรรค์สมบัติที่พานสมบัติมันก็ค่อยๆก้าวไปนะโยมค่อยๆก้าวไปเพราะความเป็นมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นสุดยอดแล้วรู้จักมีเทวธรรมอยู่ในใจคือจะไปทําชั่วอะไรก็มีความละอาย หิริโอตตัปปะเกิดขึ้นในใจจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะไปประพฤติผิดศีลผิดทำอะไรมันก็ทําไม่ได้เพราะความเป็นมนุษย์เราเนี่ยมันเป็น
ถ้าเราไม่ได้ทำคุณธรรมที่บอกออกจากภายในออกจากจิตจริงๆว่าสิ่งนี้เป็นความชั่วสิ่งนี้เป็นความเป็นมลทินคือบัวหมองทำแล้วไม่มีประโยชน์ทำแล้วไม่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเจริญรุ่งเรืองขึ้น มันมีอยู่ต่อบาปความสะดุ้งความเกรงกลัวต่อบาปกรรมที่จะทำมันก็ไม่เป็นก็ไม่ทำนั่นแหละเทวธรรมคือความเป็นมนุษย์ที่จะเกิดขึ้นถ้าเราได้มนุษย์สมบัติแล้ว เรื่องโภคะเรื่องนิพพานเนี่ยมันเรื่องเล็กเรื่องมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องไกลอะไรนักหนาไม่ต้องเป็นปรารถนาก็ได้เองนะโยมเพราะว่าญาติโยมถ้าเมื่อมีศีลมีธรรมแล้วคําสุดท้ายของศีลท่านบอกว่าไงท่านบอกว่าศีลเรียนสุขติงยันติถ้าเรามีศีลแล้วก็เราก็ไปดีจะไปไหนก็ไปดีไปได้ตลอดเวลาเพราะไปแล้วมีคนอยากให้ไปอยู่ไหนก็มีคนอยากให้อยู่ พอทำแล้วมันพอไปแล้วมันมีประโยชน์ไปแล้วมันร่มเย็นมันเกิดความสงบระงับในจิตใจของผู้ดีได้เห็นพวกเราก็คนมีศีลมีธรรมมาดูง่ายดูไม่ยากเหมือนคนที่ไม่มีศีลมีธรรมหรอกคนไปฆ่าคนยายมีศีลมีธรรมลูกหลานเหลียนทุกคนมีศีลมีธรรมเนี่ยมันไปไหนมันดูกันง่ายเห็นกันชัดเลยคือมันบอกออกทางรูปร่างลักษณะ ถ้าคนมีศีลไม่ทำเนี่ยมันเอาหน้าไว้หน้าไว้ที่ใจใจมันบอกไปว่าใจมันหน้ามันบอกว่าคนนี้เป็นคนที่หน้าไว้ใจหน้าไว้ใจเป็นไหนก็มันหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาหน้าคบค้าสมาคมเป็นหน้าตาที่ไม่มีอะไรที่จะมาบอกว่าเป็นพิษเป็นภัยเรียกว่ามีหน้าไว้ที่ใจถ้าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มี ไม่มีข้อวัดปฏิบัติไม่เคยเข้าวัดภาวนาเลยเนี่ยมันจะเอาใจไว้ที่หน้าเอาคนที่เอาใจไว้ที่หน้าเยอะไปไหนก็เป็นคนไม่น่าไว้ใจแล้วนะไม่น่าไว้ใจคือเห็นใครเห็นใครก็ยีแล้วใครเห็นใครก็โอ้ยอย่ามาเดินผ่านก็กลัวแล้วกลัวว่าคนนี้มันเป็นคนที่ไม่เสื่อไม่ตรงไม่มีศีลมีธรรมเรียกว่าคนที่ไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยมันดูง่ายโยม เพราะนั้นญาติโยมที่มาพึ่งประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงเป็นคนมีคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่มีเป็นคนที่รักษาไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมเรียกว่าสีเลนะสีเลนะสุขติงยันติไปดีสีเลนะโภคสัมปทาสมบัติเกิดขึ้นแน่นอนโยมไม่ต้องกลัวไว้โยมจะยากจะจนคําว่าขัดสนจนอับจะไม่ปรากฏกับญาติโยมกับผู้มีศีลมีธรรมแล้วก็ในที่สุดสีเลนะนิพพุติงยันติ ยอมหลับสบายเลยยอมไปไหนก็ไปสบายจะหลับเมื่อมีชีวิตอยู่ก็หลับสบายจะหลับเมื่อตอนสุดท้ายแห่งชีวิตจิตใจก็จะไม่ฟั่นเฟือนจิตใจก็จะไม่หลงจิตใจจะไม่เกิดวิปริสานความเดือดร้อนจะเรียกว่าไม่เพ้อไม่หลงไม่เสียสติสติไม่วิปลาสว่างั้นเถอะเป็นคนมีสติมั่นคงเป็นคนมีสติที่หลับตื่น ชื่นตาสับเตือนชื่นใจไม่มีโมหะจริตเข้ามาครอบงำอันนี้เป็นอานิสงส์จากการประพฤติปฏิบัติที่สำหรับคนมีศีลมีธรรมถ้าคนมีศีลมีธรรมย่อมจะรับอานิสงส์อย่างนี้ก็ขอให้ญาติโยมตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะโยมนะทำดีให้หมดตัวเลยขอให้โยมทุกคนเนี่ยทำดีให้หมดตัวจะทานก็ทานให้หมดตัวจะ รักษาศีลภาวนาปฏิบัติธรรมอันนั้นหมดก็ทําให้หมดตัวเรียกว่าทําดีให้หมดตัวทําหมดตัวตรงนี้แต่หมายถึงว่าทําดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมอบกายวาจาใจถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายที่ได้ให้ความเมตตาให้คําให้ธรรมะข้อปฏิบัติให้คําสอนเรามาเนี่ยทําดีเพื่อท่านทําดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาไป ทำดีเพื่อบูชาคุณไปเป็นเขาเป็นความดีของเรานั่นแหละทำทั้งหมดนี่เขาเป็นความดีที่ตกอยู่กับเราเราได้ทำดีเกิดมาพบนี้ชาตินี้ขอเราได้ทำดีการทำดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอดแล้วเป็นสุดยอดแล้วเพราะว่าการทำดีที่ไม่มีโทษเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศที่สุดในที่สุดนี้ก็เป็นธรรมะนอกนะโยมนะเป็นธรรมะป่าเป็นธรรมะที่เล่าออกจากใจให้ญาติโยมฟัง ก็มีอะไรที่พอจะนําไปเป็นแนวปฏิบัติได้บ้างก็ฝากไว้ให้กับญาติโยมถ้าหากว่าไม่มีประโยชน์อะไรก็ทิ้งไว้ที่ธรรมะนี่แหละทิ้งไว้บนศาลานี่ทิ้งไว้ในวัดสังฆทานเนี่ยโยมก็จะเอากลับไปอาตมาก็จะมากลับไปเล่าจบอาตมาก็ทึกวางไว้นี่หมดเลย
โยมก็วางทิ้งไปถ้าไม่มีประโยชน์ถ้ามีประโยชน์โยมก็เอาไปด้วยเอาไปเถอะว่าตรงนี้แต่ถ้ามาพูดถึงเรื่องกรรมว่ากรรมเนี่ยมันเป็นกรรมที่เราต้องได้ผลรับผลจริงๆนะถ้าเรากรรมทำกรรมดีใดก็ได้รับกรรมอันนั้นเนี่ยทำกรรมชั่วก็ได้รับกรรมชั่วทำกรรมดีก็ได้รับกรรมดีถ้าเราทำกรรมอันใดไว้เราเชื่อกรรมอย่างเดียวเราก็ทำแต่กรรมดีๆไว้ทำแต่สิ่งที่ดีๆไว้ในที่สุดนี้ก็ขออำนาจแห่งคุณบุญกุศลที่ญาติโยมได้ทำความน่าแห่งบารมีครูบาอาจารย์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทุกท่านทุกองค์ให้ประสบด้วยความสุขความเจริญความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปเพื่อธรรมะเพื่อความหลุดพ้นเพื่อมรรคผลนิพพานก็ขอธรรมนั้นจงสำเร็จแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนดังได้แสดงมาขอยุติลงด้วยเวลาแต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประกาศราชนีสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงธรรมเมตตาโดยพระครูคัมภีรปัญญาคุณหลวงพ่อสุวัตคัมภีรปัญโยจากวัดถ้ำเขาปรางอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีค่ะกราบในความเมตตาของหลวงพ่อค่ะก็ต่อไปนะคะจะเป็นการถวายเทธรรมทอดผ้าไตรบังสุคุณและถวายผ้าไตรแล้วก็ถวายเทธรรมองค์แสดงธรรมค่ะผ้าไตรนะคะเรียนเชิญคุณสิริลักษณ์พานิชวิทย์ค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยนะคะขอเชิญทั้งบ้านร่วมโมทนาด้วยขอเชิญทุกท่านร่วมโมทนาค่ะสาธุต่อไปเป็นการถวายเทธรรมเรียนเชิญคุณพิสมัยแก้วเกิดเกตค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมบูชาด้วยนะคะสาธุค่ะค่ะกราบในความเมตตาอีกครั้งหนึ่งขอให้หลวงพ่อเมตตาให้พอเจ้าค่ะอย่าหยุดตั้งใจได้พรพระเด้อไม่ได้แปลได้โยมนะเพราะหลวงพี่มันแปลแล้วอาตมาเป็นคนแปลนะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันทุปนรสุยะถามณิโชติระสุยะถาสปิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารุธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังภวตุสัพพมังคลังละขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสนาโสทีพระวันตุเตสาธุกราบในความเมตตาค่ะสำหรับวัดหลวงพ่อถ้ำเขาปรางถ้าใครไปนะก็จะเห็นทั้งชัดตั้งแต่ยังไม่ถึงเข้าไปในวัดนะคะเพราะว่าที่บนเขานั้นพ่อสร้างพระใบองค์ใหญ่ๆเต็มหมดเลยนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นการถวายเทยธรรมและทอดผ้าไตรบังสุกุลองค์สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปนะคะขอเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านหันเดี๋ยวๆแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสิยังเก็บของไม่หมดเลยเ
เอามาวางก่อนค่ะยังค่ะเชิญนะคะ8ท่านลุกเลยค่ะคุณแม่ชีมีไหมคะคุณแม่ชีมีไหมถ้ามีแม่ชีพี่กาญจนาเอียผาเลื่อนเข้าไปเลยจ้ะไปอยู่เป็นรองนางงามอันดับ2 3นู่นแม่ชีอันดับ1ค่ะเชิญนะคะแม่เป็นจันใครกะมีแม่รักเร็วแม่รักแม่ขาแม่รักไปอันดับ3ค่ะ3นะสาธุค่ะเดี๋ยวพร้อมกันแล้วกราบ3ครั้งนะคะพร้อมกันแล้วกราบ3ครั้งนะคะพร้อมแล้วกราบค่ะเดี๋ยวขอเชิญทางบ้านร่วมบูชาด้วยนะคะหยิบเครื่องเทศน์ทำขึ้นมาก่อนอธิษฐานจิตพร้อมกันแล้วเดี๋ยวค่อยประเคนพร้อมกันค่ะหยิบขึ้นมาทุกท่านนะคะพุทโธธัมโมสังโฆประเคนค่ะสาธุให้เดี๋ยวทอดผ้านะคะตอนนี้เราจะเห็นว่ามีคณะเจ้าภาพเยอะค่ะหลายท่านมาเป็นเจ้าภาพแต่ก็ขอดูทาง SBBTV เยอะเลยเหมือนกันแล้วก็ฟังทางคลื่นสังฆทานธรรมนะคะสำหรับการสวดพระอภิธรรมก็มีทุกคืนค่ะในวันที่6หลายคนถามว่าวันจักรีปิดไหมนะคะดังนั้นกราบเรียนหลวงพ่อพิรินพ่อพิรินบอกมาแล้วนิมนต์พระมาแล้วเราสวดเถอะนะคะสวดหลวงพ่อนั้นเป็นบุญเป็นกุศลค่ะหากต่อไปก็จะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลนะคะคุณแม่หยิบผ้าไตรได้เลยค่ะยกขึ้นอธิษฐานก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทอดผ้าพร้อมๆกันถือไว้ก่อนค่ะพร้อมไหมคะ8ท่านอธิษฐานจิตค่ะพุทโธธัมโมสังโฆทอดผ้านะคะสาธุอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุกราบพระแล้วออกมารับพรด้านนอกค่ะออกมาได้ด้านซ้ายด้านขวาเลยนะคะมุทนาสาธุค่ะสำหรับคืนนี้หลังจากที่เรารับพรที่นี่แล้วนะคะรวมตัวที่ลานธรรมพระอาจารย์สมชายเถระจิตโตจะเป็นองค์ให้กรรมฐานค่ะที่ลานธรรมนะคะแล้วต่อท่านให้กรรมฐานตั้งแต่สามทุ่มถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะคะเป็นหลวงพ่อสัมมาสมาธิโกค่ะจากนั้นพักผ่อนลุกขึ้นเดินเลยนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะก็ยังมีสวดมนต์ที่ลานธรรมนะคะก็ยังเป็นช่วงงานของบูชาครูบุรพาจารย์ก็จะมีครูบาอาจารย์นำสวดมนต์ด้วยในช่วงเช้าค่ะขอเชิญรับพรพร้อมกันค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานิท่านอุทิศเท่าแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังคอยตะพนิท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพรันสาเพปุเรนุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนัลโสยทา
เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุความเจริญทั้งปวงบำราไปสัพพโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพอสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนีแลอัทธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทาขินังทาชาปุเพตกรรมนังบุคคลลึกถึงปากาคนเอาผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาอิรุณังวาโสโกหวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรลาภานอย่างอื่นก็ดีผู้คนไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมัทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตังอยู่อย่างนั้นอายังชะโคทักขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังคำพิสุปฏิทิทาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆรตังหิตายาดัตานาโสปคาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโซยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะภิกขุนมนุษย์ปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยทุมเหหิปุญญังปสุตังอนหปะคันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระคันดุสัพพเทวตาขอเอาเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับสาเพสาตาสาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน
อาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญคุกเข่าเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจจาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญ